สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีประวัติศาสตร์จะเล่าให้ฟังเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการรบระหว่างกรีและก็เปอร์เซียในสงครามที่มีชื่อว่า Greco-Persian War วันนี้นี่ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นเรื่องของ Battle of Lade นะครับหรือการรบที่ลาเดแต่ก่อนที่เราจะคุยกันผมอยากจะขอท้าความเล่าย่อสั้นๆ2ตอนแรกให้ฟังสรุปอีกทีนึงเพื่อเป็นการทวนความจำนะครับเรากำลังพูดถึงดินแดนไอโอเนียนะครับซึ่งเป็นชาวกรีกอาศัยอยู่และในยุคสมัยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดินแดนไอโอเนียอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้มันมีเหตุการณ์เนี่ยที่ทำให้ชาวไอโอเนียนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาแล้วก่อการกบฏแล้วพยายามที่จะขับไล่อำนาจเปอร์เซียออกไปจากดินแดนไอโอเนียเปอร์เซียเนี่ยก็ยกทัพมาพยายามมาปราบกบฏแต่วันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยมันก้าวเข้าสู่ปีที่6หลังจากที่เปอร์เซียเนี่ยพยายามจะมาปราบปรามหลังจากที่รบกันมาหลายปีนะครับแล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เด็ดขาดเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะรวบรวมกองทัพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อจะมายกมาปราบดินแดนไอโอเนียในที่ก่อกบฏเนี่ยให้ราบคาบทีนี้อย่างที่เคยคุยกันไปก่อนหน้านะครับในตอนก่อนหน้าว่าขนาดจากเปอร์เซียในยุคนั้นเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่โตมหาศาลเป็นมหาอำนาจของโลกยุคนั้นเลยขณะที่นครรัฐต่างๆในเอเชียเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากจำนวนประชากรก็น้อยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยต่างกันเป็นร้อยเท่าไม่ว่าจะเป็นของขนาดดินแดนจำนวนประชากรความร่ำรวยขนาดของกองทัพทีนี้มองในแง่ของกษัตริย์ดาริอุสเนี่ยเวลามองพวกกบฏไอโอเนียเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยเป็นแค่ดินแดนเล็กๆที่อยู่ตรงชายขอบและชายแดนของเขาเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกบฏเล็กๆก็ตามเนี่ยคืออาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็คือปกครองผู้คนไว้เยอะมากถ้าสมมติปล่อยให้มีกบฏเกิดขึ้นได้นะครับและที่อื่นเนี่ยแล้วไม่ปราบปรามให้เด็ดขาดเนี่ยที่อื่นก็อาจจะลุกฮือขึ้นมาด้วยและจริงๆในยุคนั้นเองเนี่ยก็มีดินแดนอื่นที่เห็นว่าพอไอโอเนียเริ่มก่อกบฏแต่ตัวเองก็ก่อกบฏขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเช่นดินแดนที่ชื่อว่าไซปรัสดังนั้นเนี่ยดาริอุสก็เลยบอกว่าโอเคถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยแต่จำเป็นต้องปราบให้ราบคาบก็เลยจัดกองทัพมาชุดหนึ่งเพื่อจะมาปราบให้คราวนี้เสร็จสิ้นแล้วก็โฟกัสไปที่เมืองไมลิตัสซึ่งถือว่าเป็นหัวโจกของการก่อกบฏครั้งนี้นะครับทีนี้กองทัพที่ยกมาเนี่ยสำหรับเปอร์เซียในแง่ของเปอร์เซียต้องบอกว่าเป็นกองทัพที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเล็กกว่าที่ไปยกไปตีที่อื่นๆมากแต่ในขณะที่มองในแง่ของมุมของชาวไอโอเนียเนี่ยกองทัพครั้งนี้เนี่ยเป็นกองทัพที่ใหญ่มากแล้วก็ชาวกรีกไอโอเนียเนี่ยก็คิดว่าคงรับมือไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราคงไม่ควรรบตรงดินแดนที่เรียกว่าเป็นความถนัดของเปอร์เซียก็คือรบบนบกก็เลยตัดสินใจว่าครั้งนี้เขาจะปกป้องหรือว่ารบกับเปอร์เซียเนี่ยทางทะเลพวกชาวไอโอเนียทั้งหมดก็เลยตัดสินใจรวบรวมเรือที่มีอยู่นะครับไปรวมตัวกันที่เกาะแห่งหนึ่งซะอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งของไมลิตัสนิดนึงเนี่ยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเกาะลาเดนะครับเรือของกรีกนะครับเมื่อรวบรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ300กว่าลำทีนี้เมื่อไปดูทางฝั่งของเปอร์เซียบ้างเนี่ยเห็นว่าเปอร์เซียมีกองทัพเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าเกือบ2เท่าคือมีเรือประมาณ600กว่าลำแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้าครับว่าจริงๆเปอร์เซียเองเนี่ยไม่ใช่ถนัดรบทางน้ำมากนักเปอร์เซียเนี่ยถนัดรบบนบกแต่ว่ากองทัพเรือของเปอร์เซียเนี่ยก็อาศัยว่าได้เรือมาจากดินแดนที่เขาเนี่ยไปปกครองแล้วก็เอากองทัพเรือของเขาเนี่ยมาเป็นกองทัพเรือของตัวเองดังนั้นในกองทัพเรือของเปอร์เซียก็เป็นลักษณะลูกผสมนิดนึงไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากนักแกนหลักเลยก็เป็นของชาวฟินิเชียนนะครับซึ่งที่ก็ไม่ใช่กองทหารที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าก็เดินเรือเก่งแล้วก็มีเช่นกองทัพเรือของอียิปต์หลักๆก็เป็นฟินิเชียนกับอียิปต์ทีนี้เมื่อเดินทางเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยนำทัพเรือเนี่ยมาถึงบริเวณใกล้ๆกับที่กองทัพเรือของกรีกเนี่ยอยู่แล้วแต่ทั้งคู่เนี่ยยังไม่รบกันเพราะจริงๆเองกรีกเองเนี่ยก็กลัวเพราะมีความสูงกองทัพเปอร์เซียใหญ่กว่า2เท่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยเปอร์เซียเองเนี่ยก็กลัวกรีกเหมือนกันเพราะมองว่ากองทัพเรือของกรีกเนี่ยมีความชำนาญกว่าดังนั้นเนี่ยกองทัพเปอร์เซียเนี่ยจึงใช้วิธีว่าส่งคล้ายๆตัวแทนมานะครับส่งคนเนี่ยมาแล้วก็มาขู่ที่กรีกว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่ยังยืนยันว่าจะรบเนี่ยเมื่อรบเนี่ยจะต้องแพ้เปอร์เซียแน่นอนและถึงเวลานั้นเนี่ยเปอร์เซียจะเผาบ้านเผาเมืองให้หมดเผาวิหารทิ้งทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดเนี่ยจะโดนฆ่าผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยจะถูกจับไปเป็นทาสนะครับแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยจะถูกจัดตอนทั้งหมดเพื่อไม่ให้สืบพันธุ์ต่อไปได้ในโลกยุคโบราณเนี่ยหลายครั้งเนี่ยกองทัพที่ใหญ่กว่าหลายครั้งนี่ก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะเลี่ยงที่จะปะทะเพื่อลดการสูญเสียแม้ว่าจะเป็นการรบที่เชื่อว่าตัวเองชนะแน่นอนก็ตามแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่รบได้เนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วการมาขู่ครั้งนี้แน่นอนมีผลต่อขวัญและกำลังใจของชาวกรีกไอโอเนียนมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยชาวกรีกไอโอเนียนก็พร้อมใจกันว่าโอเคเราจะไม่ถอนกำลังเราจะรวมกันเหมือนเดิมแล้วก็จะต่อสู้กับเปอร์เซียให้ได้แต่ก็มีคำถามว่าเราจะสู้เขาไหวหรือในหมู่ในพลทั้งหลายของชาวกรีกนะครับมีนายพลอยู่คนนึงนะครับชื่อไดโอไนเซียสนะครับมาจากเกาะเล็กๆก่อนหนึ่งชื่อเกาะโฟเคียตัวเกาะโฟเคียเองเนี่ยก็ส่งเรือเนี่ยมาร่วมรบด้วยแค่3ลำเท่านั้นแต่อย่างที่บอกนายพลคนนี้เนี่ยแม่ทัพคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งกาจทางด้านยุทธวิธีมากเขาก็เชื่อว่ากรีกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเปอร์เซียได้ถ้าทำตามวิธีของเขาทีนี้วิธีการของไดโอไนเซียสเป็นอย่างนี้ครับในอดีตนะครับการรบทางเรือเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ต่างจากการรบบนบกมากนักหลักการก็คือเมื่อรบกันเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเอาเรือเนี่ยพุ่งเข้าไปชนกันหรือไม่ก็ไปเทียบกันเมื่อเรือเนี่ยมันติดกันแล้วเนี่ยทหารเนี่ยที่เป็นฝีพายก็จะวางพายนะครับเสร็จแล้วก็หยิบอาวุธเนี่ยแล้วขึ้นไปห้ามหันกัน
ไม่ต่างจากการรบบนพื้นดินไดโอไนเซียสมองต่างไปว่าจริงอยู่ว่าแม้ทหารกรีกจะน้อยกว่าเนี่ยแต่ถ้าเราใช้เรือเนี่ยเป็นอาวุธเลยนะครับก็คือการพุ่งชนเนี่ยคือปกติเรือไทรีมที่ใช้รบเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีลักษณะปลายแหลมนะครับแล้วก็หุ้มด้วยบรอนซ์นะเป็นโลหะสำริดซึ่งแข็งแล้วก็ไอ้ด้านหน้าที่แหลมเนี่ยปกติก็จะมีไว้พุ่งชนเรือลำอื่นอย่างในตอนแรกเนี่ยคือพุ่งชนเพื่อให้เรือเนี่ยมันไปติดกันเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปรบกันไดโอไนเซียสเนี่ยมองว่าการพุ่งชนเนี่ยคือกับพุ่งชนเพื่อทำลายเรือของฝ่ายตรงข้ามเลยก็คือจมเรือด้วยการพุ่งชนเลยวิธีนี้เนี่ยเมื่อเรือจมลงเนี่ยทหารเปอร์เซีย200คนบนเรือเนี่ย200-300คนบนเรือเนี่ยก็จะจมน้ำลงพร้อมกันทีเดียวดังนั้นต่อให้มีปริมาณทหารที่มากกว่า2เท่าเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบอะไรการจะใช้วิธีการนี้ได้นะครับเรือเนี่ยไทรีมเนี่ยจะต้องมีฝีพายที่เก่งพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะเอาด้านหน้าของเรือเนี่ยไปชนด้านข้างของเรือของศัตรูได้แล้วก็เมื่อชนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถชนแรงพอที่จะทำให้เรือของเขาได้จมลงไปจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะถอยเรือตัวเองออกมาตั้งหลักและเตรียมไปพุ่งชนเรือลำอื่นต่อได้ซึ่งแน่นอนฝีมือของฝีพายเนี่ยมันจะต้องดีมากๆถึงจะคุมเรือเนี่ยได้เก่งขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้จะสำเร็จได้เนี่ยทหารเนี่ยต้องฝึกพายเรือให้เก่งไดโอไนเซียสนะครับก็เลยให้ฐานกรีกทั้งหลายเนี่ยลงเรือในตอนเช้าจากนั้นเนี่ยก็ซ้อมพายกันทั้งวันจนกระทั่งถึงตอนเย็นถึงตอนค่ำเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับขึ้นฝั่งซึ่งการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกที่โหดมากเรียกว่าต้องใช้ความอดทนสูงมากหลังจากที่ฝึกได้อยู่ประมาณ7วันสุดท้ายเนี่ยทหารกรีกทั้งหลายแหละทหารไอโอเนียนทั้งหลายแหละเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะปฏิวัติไม่ยอมฝึกตามที่ไดโอไนเซียสว่าอีกต่อไปแล้วก็กลับไปพักผ่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยกองทัพของเปอร์เซียก็เข้ามาทีนี้นะครับพอกองทัพเรือของเปอร์เซียนะครับมาตั้งฐานทัพเรืออยู่ที่หน้าชาวกรีกนะครับชาวกรีกเนี่ยก็เอาทัพเรือตัวเองเนี่ยออกไปตั้งรับทีนี้พอมาถึงเหตุการณ์จริงเนี่ยชาวกรีกเนี่ยซึ่งมีกองทัพเรือเนี่ยเล็กกว่าประมาณ2เท่าเนี่ยพอได้เห็นของจริงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ากลัวขึ้นมาทีนี้อย่างที่บอกกองทัพเรือของกรีกเนี่ยมันเป็นการจัดการรวมกันของนครรัฐต่างๆในไอโอเนียนเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากนักก็มีบางส่วนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยสู้ไปก็คงไม่ไหวมั้งก็เลยตัดสินใจถอยออกไปก็คือเรือที่กำลังเดินหน้าอยู่ดีๆเรือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจพายเรือถอยหนีกลับไปแล้วหนีกลับไปเลยทีนี้กองทัพเรือกรีกของไอโอเนียนะครับซึ่งเล็กกว่าอยู่แล้วเนี่ยเมื่อมีคนหนีทัพออกไปเนี่ยปริมาณกองทัพเนี่ยก็ยิ่งเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสพ่ายแพ้ก็ยิ่งสูงขึ้นก็เลยมีคนตัดสินใจเนี่ยหนีตามออกไปเพิ่มมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยทัพเรือของกรีกที่จะไปต่อสู้กับเปอร์เซียจริงๆเนี่ยเหลืออยู่จำนวนไม่มากนักในการรบครั้งนั้นนะครับเมื่อจำนวนก็น้อยกว่าเทคนิคที่คิดว่าจะเอาชนะเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ฝึกไม่สำเร็จการรบในวันนั้นเนี่ยจะเป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยินนะครับของไอโอเนียนและการแพ้ของกองทัพเรือในวันนั้นเนี่ยก็เท่าเป็นการสิ้นสุดของกบฏไอโอเนียนเปอร์เซียสามารถปราบกบฏชาวไอโอเนียนเนี่ยลงได้อย่างราบคาบและแน่นอนนะครับเมื่อเปอร์เซียปราบกบฏลงได้เขาก็ทำได้สิ่งที่เขาได้ลั่นวาจาไว้นั่นก็คือว่าเขาบุกไปเผาเมืองมาริตัสจนราบคาบผู้ชายชาวมาริตัสเนี่ยโดนฆ่าตายหมดผู้หญิงและเด็กเนี่ยถูกจับไปไม่ใช่เป็นเชลยไปเป็นทาสเลยแหละอยู่ที่ดินแดนของเปอร์เซียกลับมาที่นายทหารที่ชื่อไดโอไนเซียสนะครับคนที่เชื่อว่าสามารถจะฝึกชาวกรีกเนี่ยให้ชนะเปอร์เซียได้แต่ล้มเหลวที่จะฝึกทหารจนสำเร็จหลังจากที่เขารบจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเมื่อรู้ว่ายังไงก็แพ้แน่นอนเขาแล้วก็กองทัพเรือของเขาซึ่งมีอยู่3ลำของโฟเคียเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่โฟเคียขนของที่จำเป็นเนี่ยขึ้นเรือจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้หนีแต่เขากลับหันเรือนะครับแล้วมุ่งตรงไปยังท่าเรือของฟินิเชียนซึ่งขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับของกองทัพเรือของเปอร์เซียเขารู้ดีว่าตอนนี้ทหารเรือทั้งหมดเนี่ยไปรบอยู่ที่ลาเดฟินิเชียนเนี่ยไม่มีใครป้องกันสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเข้าไปที่ท่าเรือของฟินิเชียนเขาไปปล้นสะดมเรือสินค้าทั้งหมดนำของมีค่าขึ้นเรือจากนั้นก็หันหัวเรือไปที่ตรงข้ามแล้วมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทิ้งดินแดนไอโอเนียนแล้วก็การรบเนี่ยไว้เบื้องหลังหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดโจรสลัดไดโอไนเซียสนะครับเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงคอยปล้นสะดมเรือสินค้าของชาวฟินิเชียนของชาวอียิปต์แต่ตลอดชีวิตของการเป็นโจรสลัดของเขาเนี่ยเขาไม่เคยปล้นสะดมเรือของชาวกรีกด้วยกันเองเลยก็เป็นการจบอย่างสิ้นสุดเลยนะครับของกบฏไอโอเนียนแต่ว่างานของดาริอุสยังไม่จบจำได้ไหมฮะว่าดาริอุสเนี่ยแค้นมากที่ชาวเอเธนส์และชาวเอริเทรียเนี่ยไปเผาเมืองซาดิสของเขาแล้วยังไปเผาวิหารซิบิลีที่สำคัญของเขาอีกด้วยกษัตริย์สมัยก่อนจะมีคนที่คอยเทเครื่องดื่มให้ซึ่งต้องเป็นเด็กที่ไว้ใจได้ไม่งั้นมีความเสี่ยงที่จะโดนวางยาพิษได้ง่ายเขาเรียกว่าคาเบเรอร์ดาริอุสเนี่ยบอกกับคาเบเรอร์ของตัวเองไว้ว่าเจ้าจงเตือนข้านะวันละ3ครั้งที่เจ้าลินเครื่องดื่มให้ข้าเตือนข้าเสมอว่าอย่าลืมว่าเอเธนส์ทำอะไรกับเราไว้
แล้ววันหนึ่งครับดาริอุสก็จะยกทัพกลับไปแก้แค้นชาวเอเธนส์ซึ่งเหตุการณ์ของการแก้แค้นชาวเอเธนส์เนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีกหลายปีแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อว่ามาราธอนคลิปหน้าเราจะไปคุยเรื่องของมาราธอนเนี่ยครับถ้าใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมไปด้วยเราก็ติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับ